กใจเนาะคุณเกิดที่ผ่านมาของพี่บอยอะโอเคเดี๋ยวรอติดตามผลงานของปั้นจั่นแล้วก็พี่บอยด้วยละกันรู้สึกว่าเดี๋ยวจะเล่นละครด้วยกันงูพิษชัดๆคนสมัยนี้เอามาต่อกันอีกหนึ่งความสัมพันธ์ของคู่นี้ค่ะหลายๆคนสงสัยมานานแล้วค่ะระหว่างหนุ่มรอนของเรานั่นเองนะคะพัทรพลค่ะกับน้องกรีนอ๋อนึกรอนบรรจงสร้างไม่ใช่หนูอีทอุ้ยรูปนี้หล่อนะเนี่ยเขาไปไหว้พระกันหรอเขาก็มองค่ะว่าคู่นี้เนี่ยแอบกุ๊กกิ๊กกันหรือเปล่ายิ่งก่อนหน้านี้เนี่ยน้องกรีนเนี่ยก็เพิ่งจะเลิกรากับพี่เคลลี่กันไปใช่ไหมคะงานนี้หนุ่มรอนค่ะเลยถูกโยงไปเต็มๆว่าแอบกิ๊กกักกันแต่ว่าแฟนคลับเนี่ยก็เชียร์นะคะอยากให้คุณรอนเนี่ยเขามีแฟนสักทีนึงเมื่อวานมีโอกาสไปเจอค่ะก็เลยต้องถามเรื่องนี้สักหน่อยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก่อนหน้านี้ค่ะเห็นบอกว่าไปเล่นฉากบู๊จะมีอาการเจ็บอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังอาการดีขึ้นหรือยังเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีผลกระทบกับการทำงานหรือเปล่าจอนยาวไปนะรอนไม่ทำไมไว้หนวดล่ะไว้หนวดไว้คราวจอนไหนจอนและต่างหูเพชรที่คุณแม่อยากได้ฮะเป็นยังไงบ้างซื้อให้แม่ยังซื้อให้คุณแม่ได้ยังคะวันแม่ที่ผ่านมาจริงๆแล้วคุณแม่อยากได้ต้มหูเพชรนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอก่อนนะครับบอกคุณแม่ว่าเพราะเวลาคุณแม่ไปดูเนี่ยคุณแม่ก็จะแบบว่าอยากได้แบบชิ้นใหญ่ๆอ่ะราคาก็จะสูงหน่อยก็เลยบอกแม่ว่าเดี๋ยวขอเก็บเงินก่อนแล้วกันถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วผมเพิ่งซื้อบ้านให้ครอบครัวนะครับตอนนี้ก็ยังต้องรับผิดชอบเรื่องบ้านอยู่แต่ครับเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ให้ได้ให้เรียบร้อยก่อนให้เยอะก่อนแล้วเดี๋ยวยังอื่นเดี๋ยวค่อยลองแพลนต่องานหลักหน่อยใช่ครับใช่ครับคือผมด้วยความที่งานที่ผ่านมาครับมีแบบมีละครเวทีที่มันต้องเต้นลีลาที่มันต้องยกคู่ของตัวเองด้วยมีแบบบางอาจารย์มีสวยไร้สายลับคือเป็นละครบู๊หมดเลยครับแล้วเราใช้กล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะหมอบอกว่าเราต้องดูว่าบางทีถ้าออกกำลังกายต่างๆที่มันอาจจะโดนบริเวณหลังนะครับเราก็ต้องดูแลตรงนี้ให้ดีๆแล้วก็บางทีเราต้องยืดตัวเองให้มากขึ้นมันสำคัญมากครับเพราะบางคนบางทีออกกำลังกายเราไม่ได้ยืดไม่ได้ stretching เลยบางทีกล้ามเนื้อมันปรับเปลี่ยนแบบว่าเร็วครับครับก็เป็นเพื่อนครับคือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่รุ่น5เลยครับด้วยความที่ผมอาจจะไม่มีใครฮะแล้วพอกรีนโสดปั๊บอาจจะมีเวลามาเจอกันเยอะมากขึ้นแบบนี้ครับแค่นั้นเองแต่คือก็ยังไม่ได้เป็นคนพิเศษนะครับคือเป็นเพื่อนกันในรุ่นผมว่าสถานะแบบนี้มันจะยืนยาวกว่าครับที่มันจะแบบว่าอยู่ดูแลกันอะไรแบบนี้นะฮะคือแฟนคลับผมเนี่ยแปลกนะอยากให้ผมมีแฟนมากครับคือทุกคนอยากให้ผมแบบมีคนแบบคู่คิดนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ด้วยคราวนี้ผมทำงานเยอะด้วยครับอย่างพ่อแม่น้องเนี่ยเราก็อยากดูแลให้มันเต็มที่ก่อนนะครับอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันมานานแล้วก็เขาอยู่เอฟรุ่นเดียวกันนี่ใช่หลายๆคนที่เชียร์อยู่ก็อาจจะแบบต้องเชียร์ต่อไปก่อนไม่ต้องเชียร์ไม่ต้องเชียร์ทำไมอ่ะเขาเป็นเพื่อนกันอาจจะมีลุ้นก็ได้เขาก็ดูก็สนิทกันไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นจริงหรอช่วงหน้าไม่ต้องลุ้นด้วยคนอยากผอมอ่ะค่ะแล้วมีเคล็ดลับมาบอกกันใช่แล้วไก่ดูสัดส่วนโอ้ก็ใครที่อยากจะผอมส่วนสัดของเราเนี่ยโอเคเลยนะเฟิร์มกว่านี้ใช่ไหมบางคนอาจจะผอมเนอะแต่ละส่วนมันใหญ่ไงช่วงหน้ากลับมาติดตามแล้วกันค่ะครับผม